และในวันนี้นะครับเราจะดูด้วยกันในพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่6ใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่6ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับเราเริ่มจะยกย่องตัวเองอีกแล้วหรือว่าเราต้องการจดหมายแนะนำตัวต่อพวกท่านหรือมาจากพวกท่านเหมือนอย่างคนบางคนหรือท่านเองเป็นจดหมายแนะนำตัวของเราที่จะรึกไว้ในดวงใจของเราให้ทุกคนรู้และอ่านท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำมือแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลาแต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์เรามีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้าโดยพระคริสต์ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิตสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานถ้อยคำแห่งชีวิตในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้ามาเพื่อจะรับฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์คืออาจารย์เปาโลขอทรงให้ชีวิตของเราทุกคนถูกสร้างจากภายในจนเราจะเติบโตขึ้นและเป็นผู้รับใช้เป็นลูกของพระเจ้าที่ทำสิ่งที่เป็นที่โปรดปรานและพอพระทัยในสายตาของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดปกป้องให้พระคำพระเจ้าทุกเมล็ดที่ถูกหว่านลงในจิตใจจะเกิดผลเป็นการตอบสนองเป็นการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าโปรดเมตตาอย่าให้มีนกในอากาศอย่าให้มีสิ่งต่างๆมาฉกฉวยพระวจนะพระเจ้าออกไปจากจิตใจของเราเลยขอให้สิ่งนี้เป็นการตอบสนองเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระวจนะพระเจ้าที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับเป็นจดหมายฝากในพระธรรม2โครินธ์ซึ่งเราได้ศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องหลายกันด้วยกันนะครับและในวันนี้เราจะได้ดูใน2โครินธ์บทที่3นะครับในข้อ1ถึง6ที่ได้พูดถึงหนังสือแห่งชีวิตนะครับในบริบทตอนนั้นเนี่ยอย่างที่พี่น้องได้ทราบอยู่แล้วว่าที่เมืองโครินธ์มีคนที่เป็นครูเทียมเทศเข้ามาแล้วก็อ้างว่ามีหนังสือรับรองจากเหล่าบรรดาคริสตจักรในเยรูซาเล็มเขาจะมีสิทธิอำนาจแล้วก็บอกว่าด้วยหนังสือรับรองที่รับรองเขาเนี่ยทำให้เขากล่าวกับพวกคนที่เป็นผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ไม่ได้รับการรับรองอาจารย์เปาโลเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นผู้รับใช้จอมปลอมเป็นคนโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและเป็นคนที่ไม่สามารถจะรับฟังหรือเชื่อได้ทางที่คริสตจักรโครินธ์เนี่ยถูกสร้างระหว่างรากฐานด้วยการประกาศในพันธกิจของอาจารย์เปาโลแต่ชาวเมืองโครินธ์ก็เกิดความสั่นคลอนเพราะว่าผู้รับใช้อื่นๆที่มาในช่วงอาจารย์เปาโลไม่อยู่อ้างว่าเขามีจดหมายรับรองมาแต่อาจารย์เปาโลไม่มีจดหมายรับรองเหล่านั้นหลายครั้งเราอาจจะมองว่าใครเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ดูประกาศนียบัตรดูสิ่งที่เขาได้รับการรับรองมาจากสถาบันไหนแต่เราลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่คนหนึ่งจะสร้างคนหนึ่งคือแบบอย่างชีวิตที่ผ่านการพิสูจน์ต่างหากเปาโลถูกโจมตีว่าเป็นผู้รับใช้จอมปลอมท่านจึงกล่าวชี้แจงด้วยพระคัมภีร์6ข้อนี้ให้เห็นว่าผู้ที่รับใช้พระเจ้าจริงๆจะต้องมีลักษณะอย่างไรหากเราจะดูว่าใครเป็นคริสเตียนตัวจริงของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่น่าจะเรียนรู้ซึมซับแบบอย่างชีวิตให้เราลองดูสัก3สิ่งนี้ที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผู้รับใช้จริงๆว่าเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะบอกว่าถ้างั้นพระคัมภีร์ตอนนี้คงเป็นพระคัมภีร์ที่เราใช้เวลาเลือกว่าเราจะฟังอาจารย์คนไหนสอนพระคัมภีร์เพราะเราไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าถ้าพระคัมภีร์ตอนนี้จะบอกว่าใครคือผู้รับใช้ตัวจริงก็คงใช้กับเฉพาะผู้รับใช้เท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับพระเจ้าเรียกคริสเตียนทุกคนให้เป็นผู้รับใช้เอเมนไหมครับบอกคนข้างๆพระเจ้าเรียกเราให้เป็นผู้รับใช้เราทุกคนที่นี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับแม้เราทุกคนไม่ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาที่คริสตจักรทั้งหมดแต่เราทุกคนเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาเอเมนไหมครับเราอาจจะมองว่ามีผู้รับใช้เต็มเวลาคำถามคือคนที่ไม่ได้เต็มเวลาแล้วคนเขาเป็นผู้รับใช้แบบแค่บางเวลาอย่างนั้นหรือแท้จริงแล้วคริสเตียนทุกคนถูกเรียกมาในโลกเป็นลูกพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าที่ใช้ทั้งชีวิตของเขาในเส้นทางของเขาเพื่อรับใช้พระเจ้าตลอดเวลาเพียงแต่จะมีบางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรแต่บางคนไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่คริสตจักรคริสเตียนทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเพียงแต่ธรรมาสของเราแตกต่างกันบทบาทของผมในการที่จะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าดังนั้นธรรมาสของผมคือธรรมาสวันอาทิตย์ธ
ธรรมะที่มีขาตั้งโน้ตตัวนี้ในวันเปิดโบสถ์ใช้ขาตั้งโน้ตมาตลอดเลยเป็นธรรมะที่อยู่บนเวทีแล้วก็สื่อสารพระเจ้าออกไปนี่คือธรรมะของผมแต่ธรรมะของพี่น้องสำหรับบางคนที่นี่เป็นคนทำงานธรรมะของท่านก็คือโต๊ะทำงานของท่านท่านจะทำยังไงที่ให้พระเจ้าถูกส่งผ่านโต๊ะทำงานของท่านโต๊ะที่อยู่ข้างๆจะได้รู้ว่าวิธีการดำเนินชีวิตแบบพระเจ้ามันเป็นแบบนี้วิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์การตอบสนองต่อเจ้านายที่อยู่เหนือกว่าและผู้ใต้บังคับบัญชาธรรมะของเราคือโต๊ะทำงานของเราเอเมนไหมครับสำหรับคนที่เป็นนักเรียนธรรมะของท่านอยู่ที่ไหนธรรมะของท่านก็คือโต๊ะเรียนหนังสือของท่านท่านสัตย์ซื่อกับการที่จะทำข้อสอบสัตย์ซื่อกับการทำงานสัตย์ซื่อกับการเรียนอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยากได้เราไปร่วมกลุ่มไม่ได้เอาเราเป็นตัวแถมนะเพราะว่าไอ้นี่ไม่ว่างตลอดเลยนัดประชุมรวมกลุ่มทำรายงานทีไรไม่มาทุกทีเลยเขาต้องอยากเห็นเราเข้าไปมีส่วนในชีวิตของเขาเพราะธรรมะของเราคือโต๊ะเรียนของเราหน้าที่ของเราที่อยู่ตรงหน้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เป็นธรรมะของเราที่จะทำให้คำเทศนามีชีวิตสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าธรรมะของท่านคือแผงค้าขายของท่านคือพื้นที่ที่ท่านเองพบปะลูกค้าพื้นที่ที่ท่านพบปะคนที่เป็นแม่ค้าแผงข้างๆและจะทำยังไงให้พระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตผ่านวิธีการค้าขายวิธีการดำเนินความสัมพันธ์อาหารมื้อเที่ยงของท่านกับเพื่อนแม่ค้าที่อยู่รอบๆสำหรับคนที่เป็นแม่บ้านธรรมะของท่านคือพื้นที่โต๊ะทำงานในบ้านของท่านการที่เป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกดีที่สุดการที่เป็นภรรยาที่รับผิดชอบหน้าที่กับสามีอย่างดีที่สุดเป็นบุคคลที่มีธรรมะคือพื้นที่บ้านของเขาคนที่เป็นผู้สูงอายุท่านก็มีธรรมะในชีวิตของท่านที่จะถ่ายทอดแบบอย่างชีวิตความรักต่อพระเจ้าการสัตย์ซื่อกับพระเจ้าให้กับคนรุ่นหลังที่อยู่ต่อไปเขาจะได้เห็นและซึมซับพระวจนะพระเจ้าที่มีชีวิตเราทุกคนจึงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เต็มเวลาเพียงแต่ธรรมะของเราอาจจะแตกต่างกันและในพื้นที่บริบทชีวิตของเรานั่นแหละคือพื้นที่ที่พระเจ้าเรียกให้เรารับใช้ในงานที่เราทำแต่ละวันเราดำรงหลักการที่ถูกต้องเราส่งผ่านสิ่งที่ดีให้กับสังคมนั่นคือการรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งในธรรมะที่พระเจ้าเรียกให้เราทำคริสเตียนทุกคนจึงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในนั้นพระคัมภีร์6ข้อที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่จึงไม่ใช่เพียงพูดกับเฉพาะอาจารย์เปาโลไม่ใช่เพียงพูดเฉพาะกับผู้เทศนาสั่งสอนที่โบสถ์แต่พูดกับคริสเตียนทุกคนว่าถ้าคุณจะเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าเรื่องหลักมันไม่ใช่แค่ว่าจดหมายรับรองคุณคือใครแต่เรื่องหลักคือ3สิ่งนี้ที่จะเป็นตัวยืนยันว่าคุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นของแท้ไหมบอกคนข้างคุณเป็นของแท้จะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นของแท้3สิ่งนะครับที่บอกว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าของแท้ในธรรมะที่แตกต่างกันนะครับ3สิ่งประการที่1ครับชีวิตที่สำแดงความดีชีวิตที่สำแดงความดีชีวิตของตัวเราที่สำแดงพระเจ้าที่อยู่ในเราออกมานั่นเป็นตัวที่บอกว่าเราเป็นของแท้หรือไม่พระคัมภีร์ในข้อที่1อาจารย์เปาโลได้พูดบอกว่าเราเริ่มจะยกย่องตัวเองอีกแล้วหรือเราต้องการจดหมายแนะนำตัวต่อพวกท่านหรือมาจากพวกท่านเหมือนอย่างคนบางคนหรืออาจารย์เปาโลเริ่มพูดกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์ที่สงสัยท่านบอกว่าเนี่ยยังต้องการจดหมายแนะนำตัวอีกเหรอนะครับเหมือนกับคนอื่นที่เป็นครูเทียมเท็จมาปั่นป่วนคริสตจักรโครินธ์และอ้างว่าเขามีจดหมายแนะนำตัวมีจดหมายรับรองจำเปาโลบอกว่าตัวท่านเองกับเมืองโครินธ์วางรากฐานสร้างคริสตจักรมาสุดท้ายท่านยังต้องมีจดหมายแนะนำตัวอีกหรือถึงจะเชื่อว่าท่านมาจากพระเจ้าจำเปาโลพูดบอกว่าเราจะเริ่มยกย่องตัวเองอีกแล้วหรือแสดงว่าจำเปาโลจะต้องพูดบอกว่าตัวเองน่าเชื่อถืออย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลไม่ต้องการอยากจะพูดเลยท่านเริ่มต้นประโยคข้อนี้ด้วยว่าเราเริ่มจะยกย่องตัวเองแล้วหรือจามเปาโลไม่อยากที่จะพยายามจะพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดให้คนชาวเมืองโครินธ์ได้รู้จามเปาโลไม่ได้มีท่าทีอยากจะยกย่องตัวเองแต่ท่านมีท่าทีแห่งความถ่อมใจซึ่งนี่ควรเป็นท่าทีอย่างแรกของคนที่เป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าเป็นคนที่มีใจถ่อมเป็นคนที่ไม่ต้องการอยากจะโอ้อวดและไม่ต้องการที่อยากจะให้คนมายกย่องหรือนับถือตัวเองจามเปาโลก็ได้พูดบอกว่าท่านไม่ต้องการจดหมายแนะนำตัวเพราะในสมัยนั้นครูสอนเท็จเริ่มมีการปลอมแปลงหนังสือรับรองตัวเองจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนที่ได้รับการรับรองเพราะมีครูสอนเต็มไปหมดเขาก็ปลอมแปลงหนังสือรับรองตัวเองขึ้นมาเพื่อเพิ่มสิทธิอำนาจตัวเองแล้วก็ตระเวนไปตามคริสตจักรหรือธรรมศาลาต่างๆอ้างว่าเขาได้จดหนังสือรับรองเหล่านี้เพื่อจะใช้ข่าวประเสริฐในการหากินดำรงชีวิตแต่จัมเปโลได้พูดอย่างชัดเจนว่าจัมเปโลไม่จำเป็นที่ต้องการจดหมายเหล่านั้น
พราะสิ่งที่อาจารย์เปาโลเป็นนั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนที่เมืองโครินธ์ย่อมเห็นและรู้จักอยู่แล้วการที่อาจารย์เปาโลเดินกับพระเจ้าคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ก็ประจักษ์อยู่แก่สายตาคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์นั้นมีคำพยานมือหนึ่งจากสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของเขาเองไม่จำเป็นต้องยืมคำพยานมือสองจากหนังสือรับรองที่คนอื่นรับรองมาให้แต่เขามีประสบการณ์ชีวิตที่เห็นจากอาจารย์เปาโลเขาเห็นชีวิตที่ถ่อมใจเขาเห็นชีวิตที่ยอมยากลำบากเขาเห็นชีวิตที่มีความรักความห่วงใยต่อคนชีวิตที่แก้ปัญหาด้วยหลักการพระคัมภีร์ของอาจารย์เปาโลและสิ่งนี้เรียกว่าคำพยานชีวิตมือหนึ่งการเป็นผู้รับใช้ที่แท้การที่เราจะเดินกับพระเจ้าแบบนี้เราต้องมีคำพยานชีวิตมือหนึ่งออกมาเป็นชีวิตที่สำแดงความดีของพระเจ้าออกมาจนคนอื่นเห็นไม่ใช่เพียงต้องการจดหมายรับรองจากการจบสถาบันพระคัมภีร์หรือจากการเรียนจบจากหลักสูตรในคริสตจักรแต่เพียงเท่านั้นแต่เราต้องมีคำพยานมือหนึ่งคือชีวิตที่สำแดงไม่ใช่เพียงตัวเศษกระดาษใบหนึ่งที่มีบุคคลหนึ่งออกให้แต่เป็นชีวิตที่สำแดงพระเจ้าออกมาเป็นคำพยานชีวิตที่ผู้คนสามารถรับรู้และก็มองเห็นได้มันมีคำกล่าวที่เขาพูดบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าชีวิตคริสเตียนคือพระคัมภีร์เล่มเดียวที่เขาได้อ่านคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาอาจจะไม่เคยอ่านพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์เล่มเดียวที่เขาอ่านคือชีวิตของคนที่เชื่อพระเจ้าดังนั้นเราจึงควรมีชีวิตที่เป็นแบบพระคัมภีร์และสำแดงหลักการพระเจ้าในการดำเนินชีวิตให้กับผู้คนได้รับรู้หรือได้มองเห็นในสังคมทุกวันนี้ผู้คนจะให้ความสำคัญกับเรื่องภาพลักษณ์เรามักจะมองว่าใครน่าเชื่อถือก็คือคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดีเราจะมีการหลอกลวงการคดโกงด้วยการปลอมแปลงภาพลักษณ์การปรับภาพลักษณ์ให้ดูเหมาะสมเพื่อจะสร้างความเชื่อถือเราก็หาสิ่งที่มาช่วยเสริมก็คือหาดัชนีวัดประเมินผลลัพธ์อาจจะเป็น performance ก็จะมีพอเป็นเศรษฐกิจประเทศก็จะมีค่า GDP เป็นนักศึกษาก็จะมีค่า GPA เป็นคนทำงานก็จะมีค่า KPIก็จะมีหลายๆค่าเป็นตัววัดผลลัพธ์และคิดว่าอันนี้เจ๋งก็คือผลลัพธ์มันดีแล้วเราก็นับกันที่ผลลัพธ์สุดท้ายสังคมก็เลยนิยมเรื่องผลลัพธ์แล้วก็รีบวิ่งไปหาผลลัพธ์เพราะสังคมเป็นแบบนี้บางคนรู้ว่าการได้ผลลัพธ์มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายต้องใช้เวลาในการก่อตัวบางคนเริ่มก่อตัวไปนานแล้วแต่เราเริ่มมาทีหลังทำไงเราจะได้ผลลัพธ์เท่าเขาสุดท้ายก็หาทางลัดเพื่อไปสู่ผลลัพธ์นั้นเราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่น่าเชื่อถือตั้งตัวอุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อโกงผลลัพธ์การตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ของตัวเองเมื่อเผชิญเครื่องมาตรวจสอบก็โกงค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้มันต่ำกว่าปกติสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็ดำเนินไปได้มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ในที่สุดวันหนึ่งเมื่อผลลัพธ์ไม่ใช่ของจริงการชดเชยผลลัพธ์นั้นก็จ่ายราคาแสนแพงมันหมายถึงความไว้วางใจที่ผู้คนหนึ่งมอบให้ไม่ได้เพียงแค่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหลังจากนั้นมีผุดขึ้นมาอีกหลายยี่ห้อเต็มไปหมดบางยี่ห้อโกงค่าการวัดน้ำมันถึง3ยี่ห้ออย่างน้อยแล้วปัจจุบันนี้ที่ปรากฏขึ้นมานี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งของการที่เรามุ่งไปสู่ผลลัพธ์และภาพลักษณ์ในเมื่อคนอื่นมีผลลัพธ์แบบนี้คนอื่นมีภาพลักษณ์แบบนี้เรายังเป็นไปไม่ได้แบบนั้นจะทำอย่างไรเราก็อยู่ในสังคมที่เริ่มมีการปลอมแปลงภาพลักษณ์มีการปลอมแปลงผลลัพธ์อะไรบางอย่างหาทางลัดบ้านข้างๆเขามาปลูกบ้านให้แม่เขาเขาซื้อรถป้ายแดงให้แม่เขาบ้านเรายังไม่มีแบบนั้นทำยังไงเราจะปลูกบ้านใหม่ให้แม่ได้ซื้อรถป้ายแดงให้แม่ได้ก็ไปหาผลลัพธ์ที่เร่งด่วนบางคนก็เร่งด่วนแบบสุจริตหน่อยก็ไปซื้อลอตเตอรี่แต่นานเข้ามันก็ไม่เร่งสักทีเลยไม่เห็นมันจะด่วนสักทีก็หาวิธีที่มันด่วนกว่านั้นบ้างก็ไปแชร์ลูกโซ่เป็นสังคมที่แบ่งบานด้วยแชร์ลูกโซ่เอาเงินไปลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เงินกลับคืนมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในเวลา1เดือนคิดสละตะในหัวแล้วอย่างนี้รีบลงทุนมาก็จะยิ่งเบิกบานสุดท้ายวันหนึ่งก็ล่มสลายเพราะผลลัพธ์ที่เร่งร้อนมักไม่อยู่คงทนบางคนก็ไปค้ายาเสพติดเพราะต้องการอยากจะเห็นพ่อแม่มีความสุขในยามแก่ชราหรือว่าไม่สามารถจะหาวิชาชีพต่างๆพอเราไปชื่นชมกับเรื่องภาพลักษณ์และผลลัพธ์เราก็จะวิ่งไปสู่การผลักดันตัวเองให้ไปสู่ภาพลักษณ์และผลลัพธ์แบบนั้นซึ่งมันไม่ได้ผิดเรื่องผลลัพธ์แต่การเกิดผลมันต้องสนใจเหตุก่อนสิ่งที่เราควรสนใจพระปีในตอนนี้ได้บอกผู้รับใช้ที่แท้จริงเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เขาควรสนใจไม่ใช่เรื่องแค่ผลแต่เป็นเรื่องการสนใจที่เหตุการสำแดงความดีการดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องต่างหาก
และผลมันจะเป็นสิ่งที่ตามเรามาในเวลาสมควรบางคนบอกว่าโอ้โหเราทำธุรกิจแบบถูกต้องมันทำยากทำธุรกิจแบบถูกต้องมันเสียเปรียบคนอื่นที่เขาทำไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแล้วมันทดลองใจที่เราจะไปสู่การทำธุรกิจแบบไม่ถูกต้องเพราะไม่งั้นเราเสียเปรียบเราเป็นนักศึกษาเราเข้าห้องสอบเพื่อนลอกข้อสอบกันเราไม่ลอกหมายความว่าคะแนนของเราจะมีปัญหาเพราะเขาตัดค่าเฉลี่ยเป็นเคิร์ฟเราจะมีปัญหาในการที่เราซื่อสัตย์เราจะเสียเปรียบคนอื่นเราจะถูกทดลองใจให้อยู่ในสภาพที่ต้องทิ้งกับความซื่อตรงกับความถูกต้องแต่ผมคิดแบบนี้นะครับว่าคนที่เจริญรุ่งเรืองมาบนความไม่ถูกต้องเนี่ยลึกที่สุดเขาจะไม่มีความภูมิพอใจในตัวเองแบบสมบูรณ์เขาจะไม่มีเซลล์เอสตีมที่สมบูรณ์แบบเขาจะมีความรู้สึกลึกๆติดอยู่ในจิตใจถ้าย้อนเวลากลับไปได้บางทีเขาอาจจะอยากแก้ไขมันคนเหล่านี้เมื่อเขาสำเร็จเขาจะมีความกลัวกับการถูกเปิดโปงความผิดในอดีตของเขาและกลัวว่าวันหนึ่งความสำเร็จเหล่านั้นมันจะล้มคลืนแต่สำหรับคนที่ยืนบนความสำเร็จด้วยเส้นทางที่ยากกว่าคือเส้นทางที่ถูกต้องเขาจะสร้างความสำเร็จขึ้นมาบนเส้นทางที่ยากกว่าดังนั้นเขาจึงมีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะเขาเดินในเส้นทางที่ยากกว่าถ้าเขาขึ้นมาได้หมายความว่าเขามีคุณสมบัตินั้นติดอยู่ที่ตัวของเขาแล้ววันหนึ่งเมื่อสิ่งรอบข้างมันดึงเอาความสำเร็จออกไปเขาจะมีเหตุของความสำเร็จที่อยู่กับตัวของเขาและเขาก็จะสร้างความสำเร็จใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเขาได้อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าจึงสนใจที่เราจะเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตที่สำแดงและยืนหยัดอยู่บนความดีแม้บางครั้งในความดีความถูกต้องอาจจะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากกว่าแต่ในที่สุดมันจะมีเหตุบางอย่างที่ติดอยู่กับตัวของเราและเหตุที่ดีเหล่านี้จะดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวของเราเองกุญแจสำคัญของการกำหนดผลการรับใช้จึงเป็นเรื่องความเติบโตของชีวิตภายในเป็นเรื่อง spiritual maturity หรือความโตเป็นผู้ใหญ่ในจิตใจความโตเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตภายในเป็นการรับใช้พระเจ้าที่ออกมาจากสิ่งที่เราเป็นเมื่อเราเริ่มต้นทำอะไรก็ตามเราจะสนใจอย่างแรกคือทักษะถ้าสมมติเราเริ่มต้นจะสอนพระคัมภีร์เราจะสนใจทักษะการพูดการสื่อสารเราจะสนใจสิ่งที่เรียกว่าทักษะแต่เมื่อเรารับใช้พระเจ้านานขึ้นเราเดินในเส้นทางต่างๆนานขึ้นเราจะรู้ว่าเรื่องที่ทำให้คนรักษาความสำเร็จได้จริงๆไม่ใช่ทักษะแต่เป็นเรื่องของความเติบโตของชีวิตภายในต่างหากทักษะจึงต้องโตคู่ไปกับความเติบโตความเข้มแข็งของชีวิตภายในเพราะเรารับใช้ออกมาจากสิ่งที่เราเป็นการเกิดผลเริ่มมาจากภายในไม่ใช่เพียงเริ่มมาจากภายนอกเอเมนไหมครับและยิ่งเราอยากจะทำให้ชีวิตเราสูงขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับชีวิตในส่วนที่ผู้คนมองไม่เห็นคือรากฐานที่ลงลึกมากขึ้นเท่านั้นเราจึงเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จมากๆชีวิตเขาถูกความสำเร็จล้มทับเพราะว่าชีวิตภายในจิตใจของเขามันไม่สามารถจะรองรับกับแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จต่างๆพระเจ้าจึงอยากให้เราเป็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงเป็นคนที่ออเทนติกของพระเจ้าคือการมีชีวิตที่เป็นของแท้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวการพิสูจน์ไปอยู่ในช่วงเวลาตกต่ำวันนึงมันก็ฉายรัศมีออกมาเพราะชีวิตของเขาเป็นของแท้ผู้นำตัวจริงจะไม่เป็นผู้นำเมื่อเขาได้รับตำแหน่งแต่ผู้นำตัวจริงจะมีความเป็นผู้นำแม้เขาจะไม่มีตำแหน่งและเขาจะส่งอะไรบางอย่างที่เป็นเนื้อแท้ของตัวเขาออกมาสู่ผู้คนเขาจะมีความสุขเขาจะมีความพึงพอใจเขาจะมีความภาคภูมิใจที่พระลักษณะชีวิตของพระเจ้าได้แสดงออกผ่านความซื่อตรงการดำเนินชีวิตอยู่ในความถูกต้องของตัวเขาและเขาจะไม่หวั่นใจเมื่อเผชิญการทดสอบคาแรคเตอร์หรือลักษณะชีวิตอาจจะสำแดงออกมาในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่แต่ลักษณะชีวิตจะถูกสร้างมาในสถานการณ์ที่เล็กน้อยลักษณะชีวิตมันอาจจะแสดงตัวออกมาในเวลาที่ทุกอย่างยิ่งใหญ่แต่มันถูกสร้างในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเล็กน้อยนั้นให้เราได้สร้างชีวิตของเราขึ้นมาจากจุดช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆของตัวเราสัตย์ซื่อกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งความสัตย์ซื่อทั้งหมดมันจะปรากฏผลออกมาเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนพระเจ้าจะมุ่งเตรียมภาชนะก่อนเสมอเมื่อจะเทการฟื้นฟูลงมาพระเจ้าบอกให้โนอาห์สร้างเรือเมื่อพระเจ้าจะให้น้ำท่วมโลกพระเจ้าบอกให้โมเสสสร้างพระพลาก่อนที่พระเจ้าจะเทการทรงสถิตลงมายังอิสราเอลพระเจ้าบอกให้สาวกของพระองค์สร้างคริสตจักรก่อนที่พระเจ้าจะสถาปนาอาณาจักรฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์พระเจ้าจะเตรียมโครงสร้างก่อนเสมอเมื่อพระเจ้าจะเทการฟื้นฟูพระเจ้าจะมองหาใครสักคนที่จะรับการสร้างชีวิตเพื่อเขาจะเป็นภาชนะที่นำการเกิดผลถ้าวันนี้เราอธิษฐานขอน้ำ5ลิตร
ในมือของเราจะถือแก้วเพียงแค่1ลิตรไม่ได้ถ้าเราอธิษฐานขอน้ํา5ลิตรพระเจ้าจะเทน้ํามา5ลิตรแต่ปัญหาคือแก้วของที่เราถืออยู่ใหญ่พอที่จะรองรับน้ําขนาด5ลิตรหรือไม่นั้นให้เราเป็นโครงสร้างชีวิตที่ถูกพระเจ้าขยายชีวิตออกไปสร้างฐานชีวิตเราให้เข้มแข็งจิตใจที่หนักแน่นความเติบโตจากความซื่อตรงภายในจิตใจของเราและสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรากลายเป็นของแท้ที่มีความเข้มแข็งเอเมนไหมครับมีสถาปนิกคนหนึ่งนะครับที่ตอนที่ผมเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบบ้านผมจะได้ยินชื่อคนนี้เป็นประจำชื่อว่าแฟรงค์ลอไลท์นะครับเขาเป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านแล้วก็สถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยด้วยไอเดียที่น่าสนใจมากๆวันหนึ่งแฟรงค์ลอไลท์เนี่ยได้รับการเชิญให้ไปออกแบบโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและแฟรงค์ลอไลท์เนี่ยก็ได้ออกแบบโรงแรมนี้ครับชื่อว่าโรงแรม Imperial Hotel นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพนี้แล้วได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นโรงแรมใหญ่แล้วนะครับที่ Imperial Hotel เนี่ยพอเขาสำรวจพื้นดินเนี่ยพบว่าพื้นดินเนี่ยเป็นเลนไปหมดเลยเวลาเจาะหลุมทดสอบดินก็จะมีน้ำไหลทะลักขึ้นมาเต็มไปหมดแฟรงค์เขาก็เกิดคำถามว่าเขาจะสร้างโรงแรมนี้ยังไงให้ทนต่อแผ่นดินไหวได้ขณะที่พื้นของมันเนี่ยก็เป็นพื้นดินที่อ่อนนุ่มในที่สุดเนี่ยเขาก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเขาจะสร้างโรงแรมอันนี้เหมือนกับโรงแรมที่อยู่บนเรือลำหนึ่งเขาก็สร้างโครงสร้างอันนึงขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับเรือนะครับแล้วก็เอาโรงแรมทั้งหมดเนี่ยไปวางอยู่บนเรืออันนี้นะแล้วก็ในพื้นที่ด้านหน้าโรงแรมเขาก็ขุดเป็นสระขนาดใหญ่ขึ้นมาเพราะเขามองว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดไฟไหม้ตามมาถ้ามีน้ำก็จะสามารถจัดการกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้เขาก็สลับพื้นที่บางส่วนสลับการเป็นแอ่งน้ำเพื่อการดับไฟเขาเตรียมทุกอย่างเอาไว้ท่อน้ำท่อแก๊สท่ออะไรต่างๆเขาเตรียมให้เป็นท่อที่สามารถจะเคลื่อนออกจากตัวเบ้ามันได้โดยไม่เกิดปัญหาและในที่สุดหลังเขาก่อสร้างเพียงแค่เวลาสั้นๆเท่านั้นเองเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในญี่ปุ่นจริงๆเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี1923มีคนเสียชีวิต 140,000 คนในญี่ปุ่นแต่สิ่งที่น่าสะใจคือสิ่งก่อสร้างรอบๆนี่พังหมดเลยแต่โรงแรมของเขาเนี่ยตั้งมั่นคงอยู่ได้เพราะว่ามันอยู่บนเรือต่อให้พื้นมันจะเป็นคลื่นมันเป็นยังไงโรงแรมนี้ก็ไม่พังแล้วก็เมื่อไฟไหม้เขาก็สามารถเอาน้ำจากบ่อเนี่ยไปดับไฟที่ไหม้ทั้งหมดโรงแรมนี้รอดแล้วก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่ลงหน้าหนังสือพิมพ์ที่อเมริกาว่าโรงแรมที่ถูกออกแบบโดยแฟรงค์ลอไลท์สามารถรอดจากหายนะแผ่นดินไหวที่มีคนตายถึง 140,000 คนได้ชีวิตเราก็เหมือนกับสิ่งเหล่านี้แหละครับบางทีเราต้องสลับพื้นที่บางพื้นที่เป็นเหมือนบ่อน้ำเป็นพื้นที่ของชีวิตเป็นบ่อน้ำเพราะว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมามันต้องดับไฟมันต้องจัดการกับวิกฤตนั้นได้บางทีเราต้องมีต้นทุนในการก่อสร้างที่แพงนะต้องเหมือนกับสร้างโรงแรมอยู่บนเรือลำหนึ่งขนาดใหญ่แต่พอเวลาที่วิกฤตการณ์มันเกิดสิ่งเหล่านี้มันตั้งแล้วก็มั่นคงได้ดังนั้นการสร้างชีวิตของเราเหมือนกันคำถามทำไมคริสเตียนบางทีไปทางลัดไม่ได้เราอยากจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นทำไมเราไม่ไปทางลัดทำไมเราต้องสลับพื้นที่บ่อน้ำเอาไว้ตั้งเยอะแยะทำไมเราต้องมีต้นทุนหลายอย่างที่ดูมันสูงกว่าคนอื่นในการสร้างชีวิตของเราเพราะวันหนึ่งชีวิตทุกคนต้องเจอวิกฤตการณ์ฤดูกาลมันจะมาถึงวันนี้เป็นฤดูกาลที่ทุกอย่างบานสะพรั่งแต่วันหนึ่งใบไม้จะร่วงก็ได้แต่ในฤดูกาลเหล่านั้นคนที่เตรียมชีวิตให้พร้อมและสร้างชีวิตอยู่บนรากฐานที่ถูกต้องเขาจะสามารถผ่านพ้นการทดสอบได้พระคัมภีร์บอกว่าวิถีคนชอบธรรมจะสุขสว่างขึ้นจะสว่างขึ้นจะสว่างขึ้นจนสว่างอย่างตะวันที่เต็มดวงวิถีคนชอบธรรมจะเป็นแบบนี้แรกๆอาจจะดูเหมือนยากหน่อยในเส้นทางความชอบธรรมเราต้องค่อยๆโอ้โหมันตีห้าทุกอย่างดูมืดมิดไปหมดเลยโอ้ผ่านไปต้องนานเพิ่งเหมือนตีห้าครึ่งยังแค่แสงสลัวสลัวแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆวิธีคนชอบทำเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะสร้างความสำเร็จยังไงบนเส้นทางที่ยากกว่าและเขาสามารถจะไปถึงจุดนั้นได้แม้ทุกอย่างจะพลากเอาความสำเร็จออกไปจากตัวของเขาขอให้ท่านเป็นของแท้ด้วยการมีชีวิตที่ถูกต้องและชอบทำเอเมนไหมครับและสิ่งที่สองของการเป็นผู้รับใช้ของแท้อาจารย์ปาโลไม่ใช่เพียงบอกว่าตัวท่านเป็นชีวิตที่สำแดงเป็นชีวิตที่ถูกต้องต่อให้ทุกคนจะใส่หัวอาจารย์ปาโลรู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่สิ่งที่สองที่อาจารย์ปาโลเป็นคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงคนอื่นด้วยผู้รับใช้ที่เป็นของแท้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเขาจะเดินด้วยจิตสำนึกชอบกับพระเจ้าแต่สิ่งที่สองคือเขาต้องส่งอิทธิพลกับคนอื่นให้คนอื่นได้รับอิทธิพลดีและได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วย
ม่ใช่เพียงแค่ตัวเขาดีอยู่คนเดียวโดยไม่ส่งอิทธิพลกับใครแต่เขาต้องสามารถส่งอะไรบางอย่างให้คนที่อยู่รอบตัวในข้อสอนข้อ3จัมปโลพูดบอกว่าท่านเองเป็นจดหมายแนะนำตัวของเราที่จารึกอยู่ในดวงใจของเราให้ทุกคนรู้และก็อ่านท่านปรากฏเป็นเหมือนจดหมายของพระคริสต์ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลาแต่เขียนบนแผ่นดวงใจของมนุษย์อาจารย์ปาโลพูดถึงจดหมายที่ถูกเขียนอยู่ในชีวิตของชาวเมืองโครินธ์ถ้าจะหาจดหมายแนะนำตัวของอาจารย์ปาโลไม่มีแบบเป็นกระดาษแต่มีอยู่ที่ดวงใจของคนชาวโครินธ์มีอยู่ที่ชีวิตของเขาที่ถูกเปลี่ยนจากชีวิตแบบเดิมกลายเป็นชีวิตแบบใหม่ที่อยู่ในทางพระเจ้าผู้เชื่อที่โครินธ์จึงเป็นจดหมายแนะนำตัวอาจารย์ปาโลได้เป็นอย่างดีเพราะเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการทำงานของพระวิญญาณผ่านพันธกิจของอาจารย์ปาโลแม้ชาวโครินธ์อาจจะยังมีชีวิตไม่สมบูรณ์บางครั้งเขาควายเขวเมื่อเจอการทดสอบเมื่อคนใส่ความอาจารย์ปาโลบางทีเขาควายเขวไปบ้างแต่กระนั้นพวกเขาก็ยังมีการตอบสนองเมื่อได้รับคำเตือนของอาจารย์ปาโลอย่างดีเราเห็นว่าอาจารย์ปาโลตักเตือนสติพวกเขาอย่างรุนแรงแต่เขาก็กลับใจตอบสนองและกลับมาที่จะร่วมรับใช้พระเจ้ากับท่านต่ออีกครั้งนึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวโครินธ์จึงเป็นตัวยืนยันถึงน้ำหนักชีวิตของอาจารย์ปาโลได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นของแท้เป็นของออเทนติกอย่างแรกคือต้องมีชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้าจิตสำนึกชอบอย่างที่สองเราต้องส่งอิทธิพลกับคนที่อยู่รอบตัวเราคริสเตียนถูกเรียกมาให้มีความเป็นผู้นำเราทุกคนถูกเรียกมาให้มีความเป็นผู้นำอย่างน้อยเราต้องนำตัวเราถัดไปเราต้องนำครอบครัวของเราเราต้องนำคนรอบข้างบริบทสังคมที่เราไปอยู่ให้เขาเดินอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องในความชอบธรรมเราเป็นเกลือก็ต้องรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเป็นแสงก็ต้องส่องไปในความมืดและเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นความสว่างดังนั้นการเป็นของแท้เป็นผู้รับใช้ของแท้จึงต้องส่งอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงใครบางคนที่อยู่รอบตัวของเราเดินถูกท่ามกลางสังคมที่ผิดนั่นเป็นเรื่องน่าชมเชยแต่เดินถูกและเปลี่ยนสังคมรอบตัวให้กลับมาเดินถูกด้วยนั่นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเองไหมครับเราอาจจะเดินถูกท่ามกลางสังคมผิดนั่นน่าชมเชยแต่ถ้าเราเดินถูกและเปลี่ยนสังคมรอบตัวให้กลับมาถูกนั่นคือสิ่งที่สมควรต่อการยกย่องและนั่นคือพันธกิจที่พระเจ้าเรียกท่านให้อยู่ในธรรมานของท่านพระเจ้าให้ท่านอยู่ที่โต๊ะทำงานของท่านเพื่อจะเปลี่ยนทำให้คนในที่ทำงานได้รู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่มีความหวังในชีวิตได้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีได้เราสามารถชนะปัญหาได้เรามีอนาคตมีความหวังใจเรามีความซื่อตรงเรามีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้อยู่ในตัวของเราเราสามารถทำให้ธรรมะคือโต๊ะที่ทำงานโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะทานอาหารของเราเป็นพื้นที่ที่ทำให้สังคมได้พากลับมาสู่ความถูกต้องดังนั้นถ้าจะพูดถึง SM 2ตัว SM แรกในข้อ1คือ spiritual maturity ความเติบโตฝ่ายวิญญาณความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ SM ที่2ในข้อนี้คือ spiritual multiplication คือการทวีคูณจิตวิญญาณที่ถูกต้องไปสู่คนอื่นการทวีคูณจิตใจที่ถูกต้องไปสู่คนอื่นทำให้คนรอบตัวได้รับค่านิยมเราเป็นผู้นำทางค่านิยมที่ถูกให้กับสังคมไม่ใช่เป็นเพียงผู้ตามทางค่านิยมที่ผิดบาปและชีวิตที่มีน้ำหนักแบบนี้จะส่งอิทธิพลกับคนอื่นที่อยู่รอบตัวไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราไปอยู่ในที่ทำงานของเราต้องส่งอิทธิพลความคิดแบบที่ถูกต้องในภาษาที่คนข้างนอกเข้าใจบางทีคริสเตียนส่งผ่านความคิดที่ถูกต้องแต่ในภาษาที่เขาไม่เข้าใจนายรู้ไหมนายนะชาวโลกเพื่อนก็ถามบอกแล้วยานแกอยู่ไหนมาจากดาวไหนนะแกเราส่งผ่านความคิดที่ถูกต้องก็ต้องส่งผ่านด้วยภาษาที่เหมาะกับเขาในวิธีการดำเนินชีวิตที่มีแบบเขาจะไปบังคับคนอื่นว่าต้องเป็นเหมือนเราก็ไม่ได้เราก็ได้แต่เพียงการอธิษฐานเผื่อการสำแดงความดีการส่งผ่านค่านิยมบางอย่างผ่านวิธีการใช้ชีวิตผ่านคำพูดของเราให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราผมเชื่อว่าถ้าคนได้เห็นชีวิตที่เดินกับพระเจ้าทุกวันอย่างน้อยต้องมีผลน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนใช่ไหมครับนะดังนั้นเองถ้าเราได้แสดงชีวิตออกไปผมเชื่อว่าจะมีผลกับคนมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฮัสสันเทเลอร์ฮัสสันเทเลอร์เนี่ยถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนจีนนะครับแล้วก็นำการฟื้นฟูไปสู่ประเทศจีนนะครับมีคนหนึ่งเล่าถึงชีวิตฮัสสันเทเลอร์นะครับคนที่เล่าชื่อว่าแจ็ควิลเลียมส์นะครับก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ของทางการคนหนึ่งนะครับต้องการอยากที่จะให้คริสเตียนในประเทศจีนเวลานั้นเนี่ยเริ่มเกิดความสงสัยแล้วก็ได้กลับมาสู่
ประเทศที่ไม่ต้องยึดติด กับศาสนาอีกนะครับเจ้าหน้าที่ทางการคนนี้เนี่ยก็สั่งให้ผู้ชายชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยได้เรียบเรียงเรื่องราวชีวิตฮัสซันเทเลอร์ใหม่ที่ไม่เหมือนกับเรื่องราวเดิมเขาให้บิดเบือนเรื่องราวข้อรายละเอียดของชีวิตฮัสซันเทเลอร์เพื่อจะกระจายข้อมูลเหล่านี้ไปท่ามกลางคริสเตียนที่อยู่ในประเทศจีนจนคริสเตียนที่อยู่ในประเทศจีนจะสงสัยในตัวฮัสซันเทเลอร์แล้วก็ตัดสินใจเลิกจากการเป็นคริสเตียนชายคนนี้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทางการก็เริ่มศึกษาชีวิตฮัสซันเทเลอร์ว่าชีวิตคนคนนี้เป็นยังไงเพื่อจะดัดแปลงเรื่องราวชีวิตของเขาให้กับคือเซียนชาวจีนได้เกิดความสงสัยหลังจากเขาเริ่มศึกษานานขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มรู้สึกประทับใจชีวิตของฮัสซันเทเลอร์จิตสำนึกชอบของเขาได้ทำงานในจิตใจว่านี่คือคนดีมากนี่คือคนที่ดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์จริงๆเป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนที่ใช้ชีวิตทำสิ่งดีเพื่อกับคนอื่นและจิตสำนึกของผู้ที่จะเขียนเนี่ยเขาทำงานจนเขาไม่สามารถที่จะบิดเบือนเรื่องราวของฮัสซันเทเลอร์ไปเป็นเรื่องอื่นได้อีกเขาเลยตัดสินใจวางปากกาลงและตัดสินใจอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาเขารู้ว่าโดยจิตสำนึกชอบเขาไม่สามารถบิดเบือนเรื่องของคนที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องคนนี้และทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับชายคนนี้ได้แม้ฮัสซันเทเลอร์จะไม่รู้เรื่องราวอะไรเหล่านี้เลยเขาอาจจะตายไปแล้วแต่เรื่องราวชีวิตของเขาได้ส่งผลกับใครบางคนที่อยากจะบิดเบือนเรื่องเขาให้กลับใจมาพบความรอดในพระเยซูคริสต์ขอให้คำพยานชีวิตของเราเป็นแบบนี้เอเมนไหมครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงใครหลายๆคนเมื่อเขาได้เห็นชีวิตเห็นพระเยซูคริสต์ที่ดำเนินอยู่กับเราเห็นพระเยซูคริสต์ที่ทำงานผ่านเราและทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์ในตอนนี้ในข้อที่6ได้พูดบอกว่าการเขียนที่ดวงใจเนี่ยไม่ได้เป็นตามตัวอักษรที่เขียนไว้บนแผ่นศิลาแต่เป็นการเขียนด้วยพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนที่เราส่งอิทธิพลกับผู้อื่นนั้นไม่ใช่ด้วยความสามารถของตัวเราไม่ใช่เพียงด้วยการพยายามประพฤติของตัวเราอย่างคนเคร่งครัดในศาสนาเท่านั้นแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกว่าการส่งอิทธิพลชีวิตกับผู้อื่นของคริสเตียนเป็นฤทธิ์เดชการทำงานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ทำเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับเราและผ่านเราไปถึงคนอื่นเราไม่ได้พยายามเป็นคนที่สวมหัวโขนแสดงในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแต่เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในเราและทำงานผ่านเราไปสู่ชีวิตของคนอื่นจนเขาเห็นคำพยานชีวิตเขาได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนเราจึงไม่ได้พยายามจะประพฤติภายนอกเหมือนคนสูงหัวโขนเรารู้ว่าเราต้องทำอันนี้1 2 3 4และใช้ความพยายามของเราจะทำมันให้ได้ด้วยกำลังมนุษย์ลำพังแต่เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับเราเปลี่ยนเราพูดกับเราเตือนเราทุกวันวันต่อวันจนจิตใจเราได้รับการเปลี่ยนแปลงและวันหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานผ่านเรามันเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้แบกแอกหนักของความประพฤติไว้เพียงลำพังแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานและแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเราในข้อ3ได้พูดโดยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมีการจารึกอยู่ที่แผ่นในดวงใจคำว่าจารึกแผ่นที่ดวงใจเนี่ยเป็นคำที่ยกมาจากพระคัมภีร์เดิมในพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมเขาเรียกว่าพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมครับแต่มันเป็นเทสเมนต์เทสเมนต์คือเป็นเหมือนกับเล่มเป็นบุ๊กนะครับพันธสัญญาเดิมคือโอเทสเมนต์พันธสัญญาใหม่คือนิวเทสเมนต์นะครับแต่คำว่าพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่คือคอฟเวเนนต์มีโอคอฟเวเนนต์กับนิวคอฟเวเนนต์โอคอฟเวเนนต์คือบิดาทานผลองุ่นบุตรเก็ดฟันแต่นิวคอฟเวเนนต์ในเยเรมีบทที่31ข้อ33คือบิดาทานผลองุ่นบุตรจะไม่เก็ดฟันอีกต่อไปไม่ให้โทษบิดาตกถึงบุตรเพราะฉะนั้นตัวที่แบ่งนิวคอฟเวเนนต์กับโอคอฟเวเนนต์คือในพระธรรมเยเรมีที่บอกว่าในที่สุดเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเดินกับพระเจ้าบัญญัติต่อไปจากนี้ของเราไม่ใช่บัญญัติที่ถูกบันทึกอยู่ในแผ่นศิลาแล้วแต่เป็นบัญญัติที่ถูกจารึกอยู่ที่จิตใจมันมีความแตกต่างในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากพันธสัญญาเดิมไปสู่พันธสัญญาใหม่ในเยเรมีย์ไม่ใช่แค่ที่มัทธิวหรือมาราคีเพราะนั่นคือโอเทสเมนต์กับนิวเทสเมนต์ไม่ใช่โอคอเวเนนต์นิวคอเวเนนต์ในเยเรมีย์31ข้อ33แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระยาห์เวห์ตรัสว่าเราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราพระเจ้าบอกว่าเดิมบัญญัติที่เคยถูกสลักด้วยลายมือพระเจ้าที่อยู่บนแผ่นหินของโมเสสในพันธสัญญาใหม่จะเป็นบัญญัติที่ถูกจารึกอยู่ที่หัวใจพระเจ้าจะจารึกพระวจนะพระเจ้าจะจารึกหลักการอยู่ที่หัวใจไม่ใช่อยู่ที่คำสอนในพระคัมภีร์เป็นเล่ม
ไม่ได้อยู่ในแผ่นหินของโมเสสที่อยู่นอกชีวิตแต่อยู่ในจิตใจของเราในเอเสเคียล11ข้อ19เราจะให้ใจเดียวแก่เขาทั้งหลายและเราจะใส่วิญญาณใหม่ไว้ภายในพวกเขาเราจะนำใจหินออกไปจากเนื้อของเขาและจะให้ใจเนื้อแก่เขาทั้งหลายพระเจ้าจะทำพระราชกิจหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจจะให้ใจใหม่กับเราการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนและการที่คริสเตียนเปลี่ยนแปลงผู้อื่นจึงไม่ใช่การเอาบัญญัติแผ่นหินนั้นไปตีหัวใครเอาคำสอนไปตีหัวใครแต่เป็นการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าทำงาน transform ด้วยการทำงานผ่านพื้นที่ของจิตใจเป็นการกิจการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำได้เราทำได้เพียงพูดให้เขาเปิดใจและเมื่อเขาเปิดใจพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนจิตใจของเขาการ transform จึงเป็นการเปลี่ยนที่แผ่นดวงใจไม่ใช่แผ่นหินศิลาการ transform จึงเป็นการเปลี่ยนที่ความคิดไม่ใช่เปลี่ยนเพียงแค่หลักการคำสอนในความรู้หัวใจจึงเป็นพื้นที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อจะ transform ใครคุณต้องทำงานในพื้นที่ของหัวใจเมื่อจะเปลี่ยนใครไม่ใช่เพียงแต่จดจ่อเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการประพฤติภายนอกของเขาเมื่อพี่เลี้ยงจะสอนลูกแกะไม่ใช่เพียงพยายามเปลี่ยนรูปแบบการประพฤติของเขาแต่เพียงภายนอกแต่ต้องเปลี่ยนให้เขาที่จิตใจและเมื่อใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนผลปลายทางก็ได้รับการเปลี่ยนพระเจ้าจึงต้องการให้เราเป็นคริสเตียนแบบนี้เป็นของแท้ไม่พอแต่เมื่อเป็นของแท้ต้องนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่คนรอบข้างด้วยเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สองของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีธรรมะของตัวเองที่ถูกต้องอย่างแรกคือเป็นของแท้อย่างที่สองคือส่งอิทธิพลต่อคนอื่นอย่างที่สามสุดท้ายครับเชื่อมั่นในการทรงเรียกและของประทานจากพระเจ้าเชื่อมั่นในการทรงเรียกและของประทานจากพระเจ้าในข้อ4ถึงข้อที่6อาจารย์เปาโลพูดต่อไปในความเป็นของแท้ของท่านไม่ใช่เพียงรู้ว่าจิตสำนึกตัวเองถูกกับพระเจ้าไม่ใช่เพียงส่งอิทธิพลกับคนที่อยู่รอบตัวแต่สิ่งที่3สุดท้ายคือจำเปาโลเชื่อมั่นเขาพูดข้อ4บอกว่าเรามีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้าโดยพระคริสต์ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าจำเปาโลมีความเชื่อมั่นและท่านประกาศข่าวประเสริฐท่านรับใช้พระเจ้าด้วยความมั่นใจท่านบอกว่าเรามีความมั่นใจเช่นนี้ได้ในพระเจ้าโดยพระคริสต์เป็นความมั่นใจที่เกิดโดยพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับกิจการบทที่9ข้อ15จัมปาโลถูกเรียกเลยพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นพระเจ้าทรงกระทำให้จัมปาโลตามืดบอดชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นก็ทรงไปสำแดงกับอานาเนียในบทที่9ข้อ15ของกิจการบอกว่าจงไปเถอะเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอลพระเจ้าเลือกเปาโลและบอกอานาเนียบอกว่าเปาโลคือคนที่พระเจ้าเลือกเพื่อจะไปนำนามพระเจ้าไปให้กับคนต่างชาติบรรดากษัตริย์และพวกอิสราเอลต่างๆนี่คือสิ่งที่ทำให้จัมปาโลมีความเชื่อมั่นเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นคนที่เรียกท่านมาให้สู่การรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าเรียกเราทุกคนมารู้จักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกมานั้นให้เป็นบุตรของพระองค์ก็คือเราทุกคนที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เราที่เลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าต่างหากที่เลือกเราพระบิดาไม่ใช่ท่านที่เลือกพระเจ้าแต่พระองค์ต่างหากที่เลือกท่านและแต่งตั้งท่านไว้ให้เกิดผลและให้ผลของท่านคงอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกเราบอกคนข้างๆสิครับพระเจ้าเลือกคุณพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราหรือถ้าเราไม่มีอะไรดีเลยพระเจ้าก็เห็นอะไรบางอย่างในพระคุณของพระเจ้าที่จะเลือกเราและเรียกเราให้มาอยู่ในแผนงานอันยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่อท่านจะทำอะไรเมื่อท่านจะดำเนินชีวิตในโลกขอให้ท่านมีความเชื่อมั่นแบบนี้ว่าไม่ใช่ท่านเดินลำพังแต่พระเจ้าเดินอยู่กับท่านจงมีความเชื่อมั่นในการทรงเรียกและมีความเชื่อมั่นในของประทานอันเลิศที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของท่านคนเราเนี่ยใช้ชีวิตได้2ดวงตา1คือตาฝ่ายธรรมชาติกับ2คือตาฝ่ายวิญญาณในปฐมกาลบทที่3ข้อ6เอวาเห็นผลไม้นั้นน่ากินน่าดูทั้งยังมุ่งหมายที่ให้เกิดปัญญาก็เลยเด็ดผลไม้นั้นมากินแล้วก็ส่งให้สามีกินด้วยเวลาบาปแล้วเนี่ยมันต้องชวนคนอื่นไปด้วยอย่างน้อยมันมีเพื่อนมีเพื่อนทำผิดไปด้วยกันนะจะฝ่าฝืนแล้วเธอช่วยกินหน่อยนะครับเป็นเพื่อนกันนี่คือการใช้ดวงตาสายตาฝ่ายกายภาพเอวาเห็นว่ามันน่ากินมันน่าดูก็เด็ดแล้วก็ทำสิ่งที่มันผิดกับคำสั่งพระเจ้า
พราะใช้สายตาไฟกายภาพแต่ในข้อต่อมาปฐมกาลบทที่3ข้อ7ทั้งสองคนจึงสำนึกได้ว่าตัวเปลือยกายอยู่เขาจึงหาใบมะเดื่อมาปกปิดร่างกายนี่คือการเปิดอีกตาหนึ่งขึ้นมาคือตาฝ่ายวิญญาณเขาเริ่มนึกได้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ผิดเป็นความรู้สึกอับอายและอยากหาคนอื่นมาปิดแล้วเขาแก้ไขความอับอายด้วยการไปหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้นี่คือการทำงานของสายตาฝ่ายวิญญาณคนเรามีสองตานี้อยู่ในการใช้ชีวิตอาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าถ้าเรามองสิ่งที่เกิดกับอาจารย์เปาโลนะพระเจ้าเลือกพระเจ้าเรียกการประกาศน่าจะเกิดผลแต่อาจารย์เปาโลถูกต่อต้านอาจารย์เปาโลถูกเข้าใจผิดเขาขัดสนเขาขาดแคลนเขามีอุปสรรคในการรับใช้เขาเคยอยู่ครั้งหนึ่งมัมพีบรรยายว่าถูกเอาหินคว้างแล้วก็ตายแล้วพระเจ้าก็ทำให้เป็นขึ้นจากความตายมาอีกครั้งถ้ามองด้วยสายตาไฟกายภาพของเปาโลเปาโลเรือแตก3ครั้งนะครับเปาโลถูกโบยตีเปาโลต้องลอยคอยอยู่ในทะเลเปาโลต้องทนหนาวต้องเปลือยกายต้องติดคุกและสุดท้ายต้องตายด้วยการถูกประหารชีวิตถ้ามองด้วยสายตาไฟกายภาพเราจะไม่เข้าใจอาจารย์เปาโลพูดได้ยังไงพระเจ้ามีความมั่นใจพระเจ้ามีความมั่นใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันไม่น่าจะมั่นใจเลยมันเป็นสิ่งที่น่าจะสั่นคลอนที่สุดว่าพระเจ้ายังนำอยู่หรือเปล่าพระเจ้ายังอยู่หรือเปล่าทำไมปัญหามันเยอะเหลือเกินผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมอาจารย์เปาโลที่ประกาศข่าวประเสริฐเกิดผลถึงต้องถูกจับขังคุกถ้าผมนะเป็นผมนะผมไม่ให้เขาขังคุกหรอกให้เขาประกาศไปเยอะๆคนจะได้เชื่อเยอะๆแต่อาจารย์เปาโลมองไงรู้ไหมครับจามเปาโลเขียนจดหมายฝากหนุนใจชาวฟิลิปปีบอกว่าที่ข้าพเจ้าต้องถูกจำคุกเพื่อตัวท่านจะได้รับการหนุนใจโดยความทนทุกข์ของข้าพเจ้าและข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะได้แพร่กระจายออกไปทั้งในหมู่ผู้คุมคุกสิ่งที่ทำให้เกิดผลเพราะการจำคุกของจามเปาโลคือทำให้พี่น้องที่อยู่นอกคุกมีความเชื่อที่จะกล้าประกาศมากขึ้นจามเปาโลคนเดียวจะประกาศได้เท่าไหร่แต่ถ้าคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าจำนวนมากในยุคสมัยนั้นลุกขึ้นประกาศโดยไม่กลัวต่อความยากลำบากมันจะมีการเกิดผลที่มากยิ่งกว่าและการที่อาจารย์เปาโลถูกขังคุกทำให้ข่าวประเสริฐถูกประกาศไปกับหมู่ผู้คุมและหมู่ผู้คุมหรือพวกทหารเหล่านั้นคือผู้มีอำนาจในอาณาจักรโรมันในสมัยก่อนและนี่คือเหตุที่ทำให้ศาสนาคริสต์ได้รับการสถาปนาในช่วงเวลาต่อมานั่นเองบางทีถ้าเรามองด้วยสายตาฝ่ายกายภาพเราอาจจะมองว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเปาโลเราจะไม่มีความมั่นใจในการเผชิญสิ่งต่างๆเหมือนอย่างที่เปาโลเป็นแต่เปาโลไม่ได้มองด้วยสายตากายภาพเปาโลมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณท่านจึงพูดว่าเรามีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้าโดยพระคริสต์วันนี้ความมั่นใจของเราไม่ได้เกิดจากสายตาฝ่ายกายภาพความมั่นใจของเราไม่ได้เกิดจากปริมาณคนที่ตอบสนองต่องานของเราความมั่นใจของเราไม่ได้เกิดจากความราบรื่นของงานที่เราทำแต่เกิดเพราะเรารู้ว่ามีใครบางคนที่เรียกเราตั้งเราและจะให้สิ่งที่เราทำเกิดผลและให้ผลคงอยู่เอเมนไหมครับจามเปาโลจึงพูดว่าความมั่นใจของท่านอยู่ในพระเจ้าโดยพระคริสต์ในข้อที่5บอกว่าไม่ใช่เพราะความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าเปาโลมีความเชื่อมั่นไม่ใช่ด้วยตัวเขาแต่เชื่อมั่นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ภายในเขาทำให้เขาเผชิญสถานการณ์ยากๆด้วยความรู้สึกที่มีความเชื่อมั่นได้ผมเคยอ่านข้อความครั้งหนึ่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกว่าความกล้าหาญของคนไม่ใช่การมาพูดต่อหน้าคนอื่นโดยขาไม่สั่นแต่ความกล้าหาญของคนคือการพูดต่อหน้าคนอื่นได้โดยที่ขาของเรากำลังสั่นอยู่ความกล้าหาญของคริสเตียนไม่ใช่เป็นการปราศจากความกลัวแต่เป็นการที่รู้ว่ามีพลังสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเอาชนะและก้าวข้ามความกลัวของเราเอเมนไหมครับมันคือความเชื่อมั่นและสิ่งนี้ทำให้ข่าวประเสริฐของเปาโลมีพลังมากๆเพราะมันกล่าวออกมาจากความเชื่อมั่นถ้าใครมองชีวิตอาจารย์เปาโลโอ้โหนี่หรือคือชีวิตของคนที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแต่ท่านสามารถกลับนำคนจำนวนมากให้กลับใจและเชื่อพระเจ้าแม้จะพูดประกาศเส้นทางแคบหรือความยากลำบากพ่ออาจารย์เปาโลรู้ว่าท่านมีความเชื่อมั่นและมีความหวังใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่างไรใน2โครินธ์บทที่4ข้อ7สำหรับคนที่นี่บางคนที่ฟังอยู่หากท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีสิ่งที่มีความสามารถมากนักพระคัมภีร์ข้อนี้อาจารย์เปาโลได้บอกว่าเรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองถ้าท่านมองว่าท่านไม่มีความสามารถมากท่านมองตัวเองถูกต้องแล้วครับเพราะคนแบบนี้คือคนที่ฤทธิ์เดชอันเลิศจะบรรจุอยู่ในชีวิตของเขาพระเจ้าชอบใช้คนที่ดูเหมือนสามัญธรรมดาคนที่ดูเหมือนไม่ได้มีความพิเศษโดดเด่นในกิจการบทที่4ข้อ13
เมื่อบรรดานักธรรมาจารย์นักการศาสนานักการเมืองเห็นความกล้าหาญของเปโตรและยอห์นและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูนักการศาสนาเหล่านั้นมีความรู้มีการศึกษาเขาฟังสิ่งที่เปโตรและยอห์นพูดแล้วรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าทำไมคนด้อยการศึกษาคนสามัญจึงพูดสิ่งที่จับใจได้ถึงเพียงนี้ในที่สุดเขาก็รู้ว่าคนทั้งสองนี้เคยอยู่กับพระเยซูคริสต์สาวกเป็นเพียงคนธรรมดาแต่ถ้อยคำของเขามีความเชื่อมั่นเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาขณะที่นักการศาสนาพูดด้วยความรู้จากสมองแต่เปโตรและยอห์นพูดด้วยความเชื่อมั่นจากจิตใจของเขาพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนที่นี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตทำไมพระเจ้าชอบใช้คนที่คิดว่าตัวเองไม่พร้อมเพราะคนที่คิดว่าตัวเองพร้อมมักจะเสี่ยงต่อความหยิ่งการที่เรารับใช้พระเจ้าด้วยความพรั่งพร้อมเราจะเสี่ยงต่อการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะเสี่ยงต่อการเอาตัวเองไปเหนือคนอื่นและเราจะเสี่ยงต่อการเอาบรรทัดฐานของตัวเองไปกดคนอื่นแต่การที่พระเจ้าให้คงหนามบางหนามไว้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้ว่าเราเองก็เป็นผู้ที่ต้องการพระคุณและในความต้องการพระคุณนั้นจะทำให้เราไม่หยิ่งยโสและเมื่อวันที่เราล้มเหลวเราก็จะพูดได้ว่ากะแล้วเมื่อวันที่เราล้มเหลวเราก็จะไม่เป็นคนที่ฟูมฟายเกินไปเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตของเราเมื่อเริ่มต้นที่จะเดินเราพร้อมที่จะล้มเหลวเราไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์ที่ไม่มีทางล้มเหลวไม่มีทางผิดพลาดพระเจ้าเป็นเจ้าของงานสิ่งใดที่พระเจ้าริเริ่มพระเจ้าจะสถาปนามันเอาไว้และเมื่อเราทำงานด้วยความเชื่อมั่นแบบนี้เราจะไม่ต้องแบกความกังวลในการรับใช้พระเจ้าไว้อีกต่อไปเอเมนไหมครับผมเนี่ยเป็นคนเครียดง่ายและผมเองพอเห็นอะไรไม่ลงตัวปั๊บผมจะเครียดแต่ผมจะเครียดอยู่กับตัวเองและกลายเป็นแรงกดดันกับตัวเองเราอยากจะเห็นหลายอย่างมันมีความสมบูรณ์แบบอยากเห็นทุกอย่างออกมาดีและเมื่อใดก็ตามที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือมันต้องไปสู่สิ่งใหม่ที่ต้องดีขึ้นกว่าเดิมเราก็จะมีความรู้สึกกดดันมากๆกับการทำงานเพราะว่ามันจะทำไหวไหมมันจะเป็นไปได้ไหมในที่สุดวันหนึ่งพระเจ้าก็ทำให้ผมรู้ว่าที่แท้แล้วเนี่ยผมมีความหยิ่งในการรับใช้พระเจ้าด้วยการที่ผมมองว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องของความสามารถของตัวถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผมมองว่าผมมีความสามารถไม่พอเมื่อไรก็ตามที่ผมมองว่าตัวเองไม่คู่ควรนั่นหมายความว่าผมมองว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องของความสามารถของตัวเองและนี่คือความหยิ่งแบบหนึ่งพระเจ้าจะพาเราไปในหลายสิ่งหลายอย่างข้างหน้าที่เกินกว่าความสามารถของเราเพื่อให้รู้ว่างานทั้งสิ้นที่เราทำไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราลำพังแล้วเมื่อเราได้ปรับความคิดแบบนี้พระเจ้าเหมือนกับหยิบยกสิ่งที่เป็นความกังวลออกไปพระเจ้าทำให้ผมรู้ว่าถ้าพระเจ้าจะพาไปพระเจ้าก็จะดูแลอะไรที่เริ่มโดยพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลมันแต่อะไรที่เริ่มโดยเราลำพังเราต้องใช้พลังมากในการดูแลมันให้เมนเทนให้ดำเนินไปได้ขอให้เราไปกับพระเจ้าสิครับเดินไปกับพระเจ้าด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ท่านเจอสิ่งที่ท่านรู้สึกว่ามันเกินความสามารถเกินกำลังแต่ถ้าพระเจ้าเรียกให้ทำและท่านมั่นใจจริงๆว่าพระเรียกให้ทำมันเป็นสิ่งถูกต้องแม้มันจะยากสักหน่อยฝากไว้กับพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของท่านอย่าไปแบกความกังวลอย่าไปกดดันตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆงานพระเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อใช้อนาคตและเพื่อจะให้ความหวังใจพระเจ้าจะนำพาเราไปให้เราเดินไปในเส้นทางของพระองค์ได้ด้วยความปลอดภัยใน1โครินธ์บทที่2ข้อที่2ถึงข้อที่5เพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้ใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนและข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายด้วยความอ่อนแอด้วยความกลัวและความหวาดหวั่นมากคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพเพื่อความเชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าจำเปาโลพูดโดยการเปิดเปลือกของชีวิตของท่านออกมาท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการแสดงความรู้ใดนอกจากความรู้ในพระคริสต์เท่านั้นที่ถูกตรึงกางเขนจำเปาโลมาหาพวกเขาด้วยความอ่อนแอด้วยความกลัวในข้อ3ได้บอกว่าจำเปาโลก็มีความอ่อนแอเขามีความกลัวเขามีความหวั่นหวั่นคำพูดคำเทศนาเขาไม่ใช่คำพูดที่ชักชวนด้วยปัญญาแต่ทั้งสิ้นมันเป็นการสำแดงของพระวิญญาณและฤทธานุภาพพระเจ้าเพื่อผลงานทั้งสิ้นจะไม่เกิดจากปัญญามนุษย์แต่เกิดจากฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอให้ท่านเดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นเพราะมีฤทธิ์เดชพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านเอเมนครับให้เรามีความเชื่อมั่นกับพระเจ้า1คืออะไรนะครับเป็นของแท้ด้วยการที่สำแดงชีวิตที่ดี2คืออะไรครับด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้มีทรงอิทธิพลที่ดีและ3สุดท้ายครับด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเชื่อมั่น
การใช้ชีวิตแบบนี้และท่านจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานในธรรมะของท่านไม่ว่าวันนี้ธรรมะของท่านคืออะไรเป็นโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะเรียนเป็นครัวที่บ้านของท่านเป็นแผงค้าขายของท่านขอให้ท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าและเป็นของแท้ที่ผ่านการพิสูจน์ร่วมกันครับให้เราเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าที่จะถวายตัวของเราที่จะใช้ธรรมะของตัวเราพื้นที่ที่พระเจ้าตั้งให้เราไปอยู่เพื่อจะนำสิ่งดีไปให้กับผู้คนจะส่งผ่านสิ่งที่ดีออกไปค่านิยมที่ดีความเชื่อความหวังความรักขอให้พระเจ้าใช้ธรรมะของเราคือวิถีชีวิตของเราเพื่อจะเทศนาด้วยถ้อยคำที่เป็นชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าโปรดใช้ชีวิตของท่านตามน้ำพระทัยของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าฮาเลลูยาขอพระเจ้าทรงโปรดให้คริสตจักรของพระองค์ได้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาทุกคนขอให้คริสตจักรของพระองค์ได้ใช้พื้นที่ธรรมะที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้ให้แก่เขาสำหรับการแสดงพระวจนะพระเจ้าออกมาผ่านชีวิตให้เขาเป็นพระคัมภีร์ที่มีชีวิตที่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะเห็นชีวิตเขาและจะสรรเสริญพระเจ้าของเขาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ความเป็นผู้รับใช้พระเจ้าของเราได้สำแดงออกต่อเพื่อนบ้านสำแดงออกต่อคนที่อยู่ใกล้เคียงสำแดงออกต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกๆต่อคนที่อยู่รอบตัวต่อพี่น้องของเราต่อเพื่อนในที่ทำงานในสถาบันการศึกษาต่อลูกค้าต่อเพื่อนที่ค้าขายในธุรกิจร่วมกับเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าใช้เราแต่ละคนที่นี่เป็นผู้รับใช้ที่เป็นของแท้ขอใช้เราเป็นผู้รับใช้ที่เป็นของแท้ขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดพระเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้ชีวิตเราส่งอิทธิพลกับใครบางคนขอพระเจ้าให้เราส่งอิทธิพลที่ดีกับใครบางคนมีค่านิยมที่ดีที่จะส่งผ่านให้กับใครบางคนให้เนื้อที่กำลังจะเน่าได้รับการรักษาให้ความมืดได้กลายเป็นความสว่างขอพระเจ้าใช้เราที่จะส่งอิทธิพลดีกับใครบางคนทั้งการตอบแทนการร้ายด้วยการดีไม่ใช่ด้วยการร้ายพระเจ้าใช้เราสอนเราเรื่องการให้อภัยต่อคนที่ล่วงละเมิดกับเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะมีถ้อยคำแห่งความเชื่อมีภาษาแห่งความเชื่อเสมอเมื่อเผชิญสถานการณ์ใดๆขอพระเจ้าให้เราทรงอิทธิพลต่อใครบางคนที่อยู่รอบตัวเราพระเจ้าข้าเริ่มอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆในที่ทำงานของท่านเพื่อนร่วมรุ่นกับท่านครอบครัวของท่านเริ่มอธิษฐานเผื่อคนในละแวกบ้านของท่านเราเริ่มอธิษฐานด้วยการสิครับที่เราจะได้รับการใช้จากพระเจ้าเป็นเหมือนทูตของพระเจ้าที่จะส่องสว่างไปกับคนเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนที่เขารักนิยมชมชอบเราพระองค์เจ้าข้าหรือบางคนที่เขาอาจจะเข้าใจเราผิดขอพระเจ้าโปรดช่วยที่เราจะแสดงความดีของพระเจ้าออกไปสู่คนเหล่านั้นได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูย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 าขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานอีกประการนึงสิครับให้ฤทธิ์เดชพระเจ้าได้ทำงานกับผ่านเราให้ฤทธิ์เดชพระเจ้าทำงานผ่านเราที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจที่หินของผู้คนให้กลายเป็นใจเนื้อใจเราเองจะได้มีจารึกถ้อยคำบัญญัติพระเจ้าอยู่ที่หัวใจไม่ใช่ด้วยแผ่นศิลาขอให้มีการทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันต่อวันให้มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่เราค้นพบวันต่อวันแต่ละวันเมื่อเราใช้ชีวิตเราพบเจอใครขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้เราได้เป็นพระพรกับใครบางคนในแต่ละวันขอพระเจ้าช่วยพระองค์เจ้าข้าทุกวันของชีวิตเราให้เราได้เป็นพระพรกับใครบางคนได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดเมตตาด้วยแล้วขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ